พลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4ว่าที่แม่ทัพภาคที่4คนใหม่เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่36โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่76และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่64เส้นทางชีวิตราชการเติบโตในพื้นที่กองทัพภาคที่4มาตลอดเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่15จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บังคับการกรมทหารผ่านที่46จังหวัดนราธิวาสผู้บังคับการกรมทหารราบที่5จังหวัดสงขลาและสตูลรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15รับผิดชอบ14จังหวัดภาคใต้และรองแม่ทัพภาคที่4สำหรับนโยบายในการทำงานหลังจากมีการส่งมอบตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4พลตรีไพศาลบอกว่าจะใช้ประสบการณ์การทำงานในภาคใต้เกือบตลอดทั้งชีวิตสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือและสานต่อนโยบายของพลโทสันติสกุลตนาคอดีตแม่ทัพภาคที่4โดยถือคติทุกปัญหาย่อมมีทางออกโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจชาวบ้านระดับพื้นฐานในสังคมชุมชนสู่ระดับสังคมเมืองดึงส่วนราชการมามีส่วนร่วมกับประชาชนในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกด้านเราต้องเปิดใจกว้างคือเข้าใจก่อนแล้วจึงมีการให้ด้วยความจริงใจเราจึงจะสามารถนั่งอยู่ในใจประชาชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมสังคมให้อยู่ร่วมกันแบบพาหุวัฒนธรรมแม้ต่างเชื้อชาติศาสนาก็สามารถอยู่ด้วยกันช่วยเหลือจุนเจือกันด้วยความสมัครใจและรอยยิ้มก็จะสามารถขยายผลถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็จะสามารถค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีได้